สวัสดีค่ะ FC ทุกท่าน FC สาวกาฬสินธุ์นะคะเด้อมื้อนี้สาวกาฬสินธุ์กะมานั่งอยู่อากาศดีดีพี่น้องสาวกาฬสินธุ์ก็ได้ไปเฮ็ดวิดีโอมาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมนําเนาะค่ะเนาะวิดีโอไปเที่ยวอันเมืองอินทราเจนมันเป็นภาพเป็นวิวอีหยังที่งามมากค่ะพี่น้องสาวกาฬสินธุ์ก็เลยอยากเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งนําเนาะค่ะเนาะภาพวิดีโอสวยงามไปมองใดไปหากินกับฟอกกาแฟไปเที่ยวมองใดกะเก็บภาพเก็บวิดีโอมานําเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้อง FC หวังว่าพี่น้อง FC ทุกๆท่านคงสิพึงพอใจในวิดีโอของสาวกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะถ้าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สาวกาฬสินธุ์นําในเด้อค่ะเด้อเอาพี่น้องคะมาตามกันไปค่ะว่าสาวกาฬสินธุ์สิเป็นทายอีหยังมาให้พี่น้องเบิ่งสวยๆงามๆนํากันเนาะค่ะเนาะติดตามชมได้เลยจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้สาวกาฬสินธุ์กับพาพี่พาน้องมาเที่ยวเมืองอินทราเกนเนาะค่ะพี่น้องอีกมุมหนึ่งของเมืองอินทราเกนค่ะพี่น้องภาพวิวก็สวยสาวกาฬสินธุ์ก็ได้มาเที่ยวเล่นมายางเล่นอีกมื้อนึงเนาะค่ะเนาะในเมืองอินทราเกนก็ได้มาลัดเลาะยางอีกฝั่งนึงของอินทราเกนเนาะก็มาพอวิวงามๆสวยๆแล้วก็เอาจับภาพจับวิวจับวิดีโอมาฝากพี่ฝากน้องมาเบิ่งมาชมนํากันเนาะค่ะเนาะผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สาวกาฬสินธุ์นําในด้วยจ้ะไปมองใดไปเที่ยวมองใดไปเห็นภาพเห็นวิวงามๆมองใดก็สิได้ทายมาให้พี่น้องเบิ่งนํากันเนาะค่ะเนาะว่าเมืองประเทศสวิตเซอร์แลนด์ข้าเจ้าอยู่จังใดเป็นเมืองเป็นผู้มีภาคจังใดเป็นเฮียนเป็นซ่านคือบ้านเฮาบ่ฮือเป็นแนวใดจังซี่สาวกาฬสินธุ์ก็สิได้จับภาพจับวิวมาให้พี่น้องเบิ่งนํากันเนาะมองใดสวยมองใดงามก็สิได้ทายมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนํากันถ้าผู้ใดมักเบิ่งภาพเบิ่งวิวสวยๆผู้มีประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ก็อย่าลืมกดติดตามสาวกาฬสินธุ์ไว้เด้อพี่น้องเด้อภาษาแต่ละมือหรือว่าแต่ละคลิปสาวกาฬสินธุ์ไปไสแน่ไปเฮ็ดคลิปอยู่ไสมาให้พี่น้องเบิ่งนําแน่เมืองนั้นเมืองนี้ตะบากับบ่ได้ไปซุมื้อดอกพี่น้องก็ไปเวลาบ้านหยุดหรือว่าเวลาว่างเพิ่นพาไปเนาะเห็นภาพเห็นวิวแล้วก็เฮ็ดคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งนําแล้วก็เอาไว้ถ้าเบิ่งนําพี่น้องลางเทื่อเฮาถ่ายในโทรศัพท์มันก็เต็มก็เลยได้เฮ็ดลงใน YouTubeให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนําและเจ้าของก็ได้เบิ่งได้ชมนําพี่น้องก็ดีอีกอย่างนึงก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องอีกฟังฝากนึงของอินทราเกนเนาะเมืองอินทราเกนดอกใหม่ก็กําลังงามอันนี้จะแม่นดอกอันคําว่าแม่นดอกอันเชอร์รี่พี่น้องขาวๆนี่สาวกาฬสินธุ์ว่าสงสัยแม่นดอกเชอร์รี่ตัวก็งามบ้านคนก็อยู่ติดเขาอยู่อีกฝั่งนึงของอินทราเกนนะคะได้ในตัวเมืองอินทราเกนล่ะแต่ว่ายางเลาะมาริมคลองริมแม่น้ําก็สิมีบ้านพักมีโรงแรมมีอีหยังของเจ้าบ้านพวกอันก็เจ้าอาศัยอยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องก็สิมีโรงแรมแน่อพาร์ทเมนต์แน่หม่องบ้านเช่าแน่ก็อยู่ปะปนกันไปแต่อยู่ในหุบเขาพี่น้องหุบเขาล้อมรอบเมืองอินทราเกนก็ได้แต่ว่าเมืองสวิตนี่ก็สิเป็นเมืองที่ว่ามีภูเขาพี่น้องส่วนมากสิมีภูเขาหลายภูเขากับแม่น้ําพวกคนที่ว่าอาศัยอยู่นําในประเทศสวิตส่วนมากก็สิอยู่ตามภูเขาตามแคมคลองตามแม่น้ํานะพี่น้องริมแม่น้ําเนาะเพราะว่าคนสมัยตะกี้เขาเจ้าตั้งรักตั้งทานเขาเจ้าก็อาศัยว่าอยู่ใกล้คลองน้ําพี่น้องเพราะว่าต้องใส่น้ําใส่นั่นใส่นี่เนาะก็ต้องอาศัยคลองน้ําอันนี้ก็ส่วนคอกปลาน้องหน้าน้องปลาข้าเจ้ากําลังหนาวอยู่พี่น้องปลาบ่คั่นมีต้นไม้ก็กระย่อมกระแย่มให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมนํากันเนาะอันนี้ต้นดอกไม้สีแดงเบิดต้นโอ้ว่าต้นอีหยังสาวกาฬสินธุ์ก็บอกบันทึกว่าต้นอีหยังปลามานํากันสองคนกับพี่ใหญ่หัวหลานนี่ล่ะพี่น้องทางยางริมคลองข้างหน้ากระสะพานข้ามไปอีกฝากหนึ่งน้ำใสสีดำออกน้ำเงินใสสีน้ำเงินอย่างน้อยคนกับบ่ยางลายปันใดมือนี่สาวกาฬสินธุ์มายางนี่สะพานมีน้องส
สะพานข้ามแม่น้ำนายแบบภูเขาอ้อมออกแม่น้ำทะเลอ้อเจ้าเอินทะเลทะเลน้ำจืดประเทศสวิตก็เจ้าสิเอินทะเลน้ำจืดอันอยู่จังหวัดอินทราเกนเขาก็เอินทะเลน้ำจืดอินทราเกนทะเลสาบอินทราเกนถ้าอยู่เมืองทูนก็เจ้าก็เอินทะเลสาบเมืองทูนอยู่เมืองไหนก็เจ้าก็เอินทะเลสาบเมืองนั้นพี่น้องไปพี่น้องย่างกลับกันมานี่ไปพี่น้องไปต่อชมวิวชมภาพไปน้ำกันแท้ๆครับพี่น้องอันนี้สิย่างกลับขึ้นไปโซนในเมืองมองที่ว่าเป็นถนนคนเดินที่ว่าคนย่างหลายๆครับพี่น้องย่างเข้ามาทางโซนในเมืองก็สิมี